ครับพี่ชายครับขาอ่อนครับโอ้โหสภาพรองเท้าแผลไม่รู้จะแตกหรือเปล่าครับเจ็บเพราะว่าไม่รู้ต้องเป็นเด็กเจ็บไอ้ตรงนี้ไม่เป็นไรจะต้องไปล้างด่วนรีบเลยข้างล่างไม่รู้นะคะซ้อมเต็มที่วันแรกครับไปครับจุ๊บฝนตกนะคะแต่ว่าเด็กๆ ก็ยังคงซ้อมกันอย่างต่อเนื่องอัดอั้นมานานครับทั้งโค้ชทั้งเด็กๆนะคะตอนนี้สนามเริ่มเปิดแล้วนะคะอันนี้ก็คือทีมกระรอกขาวมหาภัยปทุมชัยชุนฮวาวิทยาคาร โค้ชโจนี่คืออดีตทีมชาตินะคะอันนี้ก็ได้มารับใช้ชาติที่โรงเรียนแม่นะคะเพราะว่าเรามาเรียนที่นี่ก็เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายค่ะผมก็เลยขออนุญาตเราจะทีมเก่าแล้วก็มาฝึกซ้อมที่นี่อย่างเต็มตัวนะคะเพราะกลัวว่าจะเป็นรายการแมตช์แข่งอะไรก็จะมีปัญหาในการใช้ตัวนักกีฬาซึ่งกันและกันแต่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ดีทั้งนั้นนะคะก็ขอให้ตั้งใจซ้อมมีพี่แบงค์นะคะโอ้โหดอกสวยงามอุ้ยนักนวงประดุจดังปืนใหญ่อันนี้ก็คือ11นะคะ11ท่ามกลางสายฝนดูเลยเป็นการเป็นเด็กผู้ชายโอ้โหเขาต้องยอมรับว่าตอนนี้ก็เด็กๆก็ยังคงจะต้องมีการฝึกเบสิกกันอย่างต่อเนื่องพี่โป๊ะนะคะพี่โป๊ะนะคะเสื้อเขียวนะคะเดาะใส่เข้าไปเบาๆนิ่มๆเราบอกว่าความหวังของเราคือน้องนนท์เนี่ยนะคะประตูมือใหม่แต่ว่าความใจกล้านี่คือแบบเธอสุดยอดมากคอยดูเวลาเธอเหินบินเป็นการเหินบินที่สวยงามมากนี่ตัวเล็กตัวน้อยนะคะแต่ว่าเด็กๆนี่ใจเต็มร้อยมากรอพร้อมซ้อมตลอดเวลาเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานอกจากติดโควิดแล้วทางโรงเรียนเนี่ยคุณครูโจนี่คือทำหน้าที่ทุกอย่างนะคะแทนแม้กระทั่งคุณลุงพันโรงโรงเรียนนะคะแทบไม่มีเวลาซ้อมให้เลยครบมาแล้วไม่มีศูนย์จุดศูนย์กลางเลยนะคะพี่โป๊ะมาแล้วครับพี่โป๊ะมาแล้วครับ FC พี่โป๊ะครับโอ้โหโอ้โหได้เบียดน้องมาค่ะนั่นมีการหลอกล่อนิดหน่อยดูซิว่าจะได้ไหมความหลอกล่อเยอะจะได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรเชียวละท่าเยอะเปลี่ยนท่าเก่งเสียหายไอ้เสียหายไร้สาระโดนพี่พบโดนไปจนถึงโกละถ้าอย่างนี้คือถ้าเป็นลูกชี้เป็นชี้ตายนี่ก็คือโดนเพื่อนด่าทั้งทีมนะคะผมเพื่อนด่าไม่พอโดนแม่ด่าด้วยครับ oh, no. โอ้โห